งานพระนครคีรีเมืองเพชรเป็นงานประจำปีของจังหวัดสำหรับในปีนี้เป็นครั้งที่35ภายใต้ธีมงานเพชรบุรี City of Gastronomy ตำนานอาหารสืบสารวัฒนธรรมงามล้ำพระนครคีรีสดุดีจอมราชันบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่35ประจำปี2565ขอกราบเรียนเชิญครับพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่35ในปีนี้นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารทางจังหวัดจึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเป็นผู้จัดนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวถึงวัตถุดิบต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นเมือง3รสนะคะก็คือรสหวานจากน้ำตาลตะโนดรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นนะคะแล้วก็รสเค็มจากเกลือจากวัตถุดิบ3ส่วนตรงนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยเอามาคิดค้นเป็นสูตรเครื่องดื่มนะคะซึ่งสาขาวิชาการจัดการโรงแรมก็เป็นผู้รับผิดชอบในการรังสรรค์เมนูเครื่องดื่ม9ชนิดนะคะแต่ว่าในการจัดงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ยังนำเครื่องดื่มตรงนี้มาสาธิตแล้วก็แจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะได้นำนักศึกษาที่มีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับการวาดภาพนะคะให้มาวาดภาพเหมือนแล้วก็แจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานกลับบ้านไปเราก็อยู่ในโซนที่เราเรียกว่าโซนเพชรบุรี City of Gastronomy นะคะซึ่งเป็นโซนที่มีสถาบันการศึกษาอื่นร่วมอยู่ด้วยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้ทำเมนูอาหารที่เป็นอาหารสร้างสรรค์นะคะโดยคิดเมนูต่างๆเนี่ยจากวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็มีการนำเมนูเด็ดอาหารชื่อดังของแต่ละอำเภอนะคะ8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาจำหน่ายแล้วก็มาแจกฟรีนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะคะในการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่35ครั้งนี้นะคะเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะรับใช้จังหวัดนะคะแล้วก็คนเมืองเพชรให้รู้จักกับมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้นขอบคุณค่ะ